ทศชาติปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลงชาติที่7จันทกุมารขันติคืออาภรณ์ประดับใจขันติปารมีพระองค์พระราชทานพวกข้าพระองค์ให้เป็นทาสกันดหารละปุโรหิตยังจะดีเสียกว่าข้าพวกข้าพระองค์เพราะถึงแม้ว่าจะถูกจองจำด้วยโซ่ใหญ่พวกข้าพระองค์ก็ยังพอจะเลี้ยงช้างเลี้ยงม้าขนขี้ช้างขี้ม้าให้เขาได้หรือหากจะถูกเนรเทศออกจากแว่นแปนพวกข้าพระองค์ก็ยังเที่ยวขออาหารเลี้ยงชีวิตได้ญาณวชิระพระราชจิตจาภรณ์เทิดญาณวชิโรเกิดจลาจลทั่วพระนครในเวลาที่ทหารพาพระโพธิสัตว์ไปหลุมยันพระชายาเจ้าชายจันทกุมารก็ติดตามออกไปด้วยมีผมเผ่ารุงรังร้องไห้คร่ำครวญดำเนินไปตามทางเมื่อเจ้าหญิงเหล่านั้นร้องไห้คร่ำครวญอยู่ทหารได้นำเจ้าชายออกจากพระนครไปยังหลุมบูชายันประชาชนทั่วไปทิ้งพระนครชุมนุมประท้วงกันเกิดจลาจลขึ้นหลั่งไหลออกจากพระนครตามเสด็จไปอย่างเนืองแน่นพราหมณ์เห็นฝูงชนมากเกินไปเกิดความหวาดกลัวว่าจะเกิดเหตุร้ายขึ้นจึงสั่งให้ปิดประตูพระนครเมื่อประชาชนออกจากพระนครไม่ได้ก็พากันไปชุมนุมในสวนแห่งหนึ่งใกล้กำแพงด้านที่จะประกอบพิธีบูชายัญส่งเสียงโห่ร้องอื้ออึงฝูงนกพากันตกใจบินทะยานขึ้นท้องฟ้าฝูงชนร้องเรียกนกพร่ำเพ้อเหมือนคนบ้าว่านกเอ๋ยถ้าพวกเจ้าต้องการเนื้อก็จงบินไปทางทิศตะวันออกแห่งบุพพวดีนครที่นั่นพระเจ้าเอกราชบ้าอำนาจจะฆ่าพระโอรสรธิดาพระมเหสีคฤหบดีช้างม้าโคอุสปราชและสัตว์บูชายันประชาชนคร่ำครวญอย่างนี้แล้วจึงไปยังพระตำหนักพระโพธิสัตว์ทำประทักษิณปราสาทแล้วมองดูพระตำหนักเห็นเรือนยอดและราชอุทยานก็รู้สึกเงียบเหงาวังเวงจึงคร่ำครวญโดยประการต่างๆว่านี่ปราสาทของพระองค์เรือนยอดทำด้วยทองคำเกลื่อนกลนด้วยพวงมาลัยงดงามยิ่งพระอุทยานมีดอกไม้บานสะพรั่งตลอดฤดูกาลทั้งอโศกกัณฑิกาแคฝอยมะม่วงสะโบกรณีดารดาษด้วยดอกบัวหลวงและบัวขาบงดงามวิจิตรด้วยลายเครือวันน่าเรื่นรมใจยิ่งนักบัดนี้พระโอรสทั้งสี่พระองค์ถูกเขานำไปฆ่าแล้วครั้นประชาชนพร่ำเพ้อที่พระตำหนักแล้วจึงพากันไปพร่ำเพ้อที่โรงช้างโรงม้าว่าพระลูกเจ้าเสด็จไปในรถนี้ย่อมงดงามดังเทพเจ้าบัดนี้พระลูกเจ้าถูกเขานำไปฆ่าอย่างไรพระราชาผู้บ้าอำนาจจึงจะบูชายัญด้วยลูกในไส้บ้านเมืองจะว่างเปล่าเงียบเหงาไร้มนุษย์พระนครจะกลายเป็นป่าใหญ่เมื่อประชาชนออกไปข้างนอกไม่ได้ก็พากันชุมนุมโห่ร้องไปตามท้องถนนภายในพระนครบ้างก็คว้างปาทุบทำลายสิ่งของฝ่ายเจ้าชายจันทกุมารถูกนำตัวไปที่หลุมบูชายัญพระมารดาพระโพธิสัตว์ทรงนามว่าโคตมีเทวีซบลงแทบพระบาทพระราชาทูลขอประทานชีวิตพระโอรสว่าข้าพระบาทจะเป็นบ้าแล้วถ้าเขาฆ่าจันทกุมารชีวิตของข้าพระบาทก็จะหาไม่เมื่อพระนางโคตมีเทวีคร่ำครวญอยู่อย่างนี้
พระราชาก็ทรงนิ่งไม่ตรัสอะไรจึงทรงบอกหญิงสะใภ้ทั้งหลายว่าลูกเราโกรธเจ้าแล้วกระมังเหตุไรพวกเจ้าจึงไม่นำสามีเจ้ากลับมาแล้วต่างก็สวมกอดกันร้องไห้คร่ำครวญเมื่อพระนางไม่เห็นวิธีที่ดีไปกว่านี้จึงสาปแช่งพราหมณ์ว่ากันดหาระเมื่อสุริยกุมารและจันทกุมารถูกนำไปฆ่าเราเกิดความโศกเศร้าใจเช่นไรขอให้แม่ของเจ้าเมียของเจ้าประสบความเศร้าโศกทุกทรมานใจเช่นเราขอให้แม่ของเจ้าได้เห็นพวกลูกๆของตนตายต่อหน้าเช่นกับเราที่หลุมบูชายัญแม้พระโพธิสัตว์ก็ทูลวิงวอนอีกว่าขอพระองค์อย่าได้ฆ่าพวกข้าพระองค์เลยหญิงผู้ต้องการบุตรแม้จะยากจนข้นแค้นเพียงไรก็ยังบนบานสารกล่าวขอบุตรจากเทวดาแต่พระองค์กลับรับสั่งให้ข้าลูกบูชายัญขอพระองค์อย่ารับสั่งให้ข้าพวกข้าพระองค์บูชายัญเลย